สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยโคมไฟขนาดเล็กนะครับแต่ว่าใช้หลอด LED ถึง6-7หลอดนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ Made in China ราคาไม่แพงนะครับไว้อ่านหนังสือกลางคืนไม่มีแสงไฟแล้วพกพาไปไหนก็ได้นะ possible นะครับถือว่าใช้แบตเตอรี่นะครับ3 ก้อนนะครับขนาด A2 3 ก้อนก็โอเคนะครับเนี่ยครับอยู่ข้างในลักษณะของแบตเตอรี่นะครับราคาแค่20 บาทเท่านั้นนะครับผมแค่ซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้รู้ว่าการขายของแบบราคาแพงกับราคาถูกนี่มันอะไรกำไรดีกว่ากันต้องเปิดดูนะครับการดีไซน์ของประเทศจีนนะลักษณะการสีเขียวไม่มีสีเขียวแล้วมีแต่สีชมพูสีเหลืองก็ไม่ก็ชอบอีกนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเก็บนะครับดูว่ายืดออกนะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับกับลักษณะแบบนี้นะครับเห็นนะว่านะครับนี่ฐานมันลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ปุ่มกดเรียบร้อยเปิดปิดนะครับมันก็เป็นโมเดลนะครับของเขานะครับลักษณะเขาคือเป็นรุ่นนะครับ XY0708นะครับแต่ผมลองเปิดดูนะครับใส่ฐานดูนะครับว่าความสว่างมันขนาดไหนเห็นก็บอกว่าสว่างมากครับซื้อไปก็อันนี้ขั้วลบนะครับขั้วบวกถ้าเป็นสปริงก็คือขั้วลบนะครับก็ลองใส่ดูนะครับใส่ฐานดูลักษณะนะครับว่าอันนี้จะมีไฟหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะอุตส่าห์แงะมาที่บ้านเดี๋ยวสักครู่นะครับชั้นที่หนึ่งสองสามก็สามารถทำเองได้นะครับโอเคใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบสนิทสินค้าจีนครับมันมีเกรดตั้งแต่เกรด A B C ถึง Z นะครับแล้วก็สามารถเลือกดูได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับก็ลองเปิดดูนะครับ1 2 3สว่างมากนะครับก็คือไว้อ่านหนังสือครับกลางวันกลางคืนก็ถือว่าไม่แพงครับราคาแค่20 บาทนะครับผมก็เอาไปใช้เองบ้างชั่วคราวนะครับบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างดีกว่าไปซื้อ100-200นะครับหรือว่า300-500นะครับแค่ซื้อถ่านมาแล้วก็ใส่ไปครับแล้วก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้นะครับโดยมีเนี่ยนะฮะก็สว่างจ้านะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับกับการอ่านหนังสือกลางคืนครับว่าสนองสายตามากนะครับโอเคครับติดตามผลงานทาง Facebook นะครับหรือว่า YouTube นะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ทาง Pinterest นะครับทาง Google Plus นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย